บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในไทยโพสต์วันนี้บอกว่านี่ก็เข้าสัปดาห์ที่2ตามที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์และบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ขอเวลาไว้3สัปดาห์จะปิดคดีตู้ห่าวก็รอฟังอยู่ว่าวันไหนบิ๊กโจ๊กจะแถลงผลคืบหน้าเห็นยังเงียบอยู่คงเครียดเคร่งแหละดูออกงานนี้ความยากอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงกล้าเอากันจริงชนิดล้างบางหรือไม่เท่านั้นเพราะงานนี้เมื่อขุดลงไปหัวใหญ่ๆใต้ดินที่เจอจะเป็นหัวตำรวจซะทั้งนั้นอยากเรียนให้ผบ.ตร.ทราบเรื่องตู้ห่าวชาวบ้านเพ่งเล็งมากเมื่อครบ3สัปดาห์ถ้าผลออกมาว่าเหลวสถาบันตำรวจแห่งชาติล้มละลายแน่นอนส่งผลถึงศรัทธาในตัวนายกประยุทธ์ในฐานะผู้นำบริหารและผู้กำกับดูแลงานตำรวจแต่เงียบชนิดไม่มีอะไรแพร่งพายออกมาแบบนี้ทำให้ผมอุ่นใจแสดงว่าบิ๊กโจ๊กไม่ประสงค์จับปลาหน้าดินหากแต่กำลังล่าปลาน้ำลึกนี่คุณเปรียวยังมองในแง่ดีนะที่ไม่มีการอัปเดตคืบหน้าเป็นรายวันอะไรพวกนี้นะแสดงว่าไม่จับปลาหน้าดินแต่ล่าปลาน้ำลึกนะแล้วคำว่าปลาน้ำลึกเนี่ยมันจะต้องเป็นปลาตัวใหญ่ไงนะอันนี้ระหว่างบรรทัดนะถ้าเป็นปลาน้ำลึกเนี่ยมันต้องตัวใหญ่นะเปลวสีเงินบอกว่างานนี้เห็นแก่ชาติเถอะอย่าเห็นแก่หน้าพวกพ้องเลยเสือไม่กินเนื้อเสือเรื่องของสัตว์จะยึดเป็นคติตำรวจไม่ล้างตำรวจไม่ได้คติว่าเสือไม่กินเนื้อเสือให้มันเป็นเรื่องของสัตว์แต่ตำรวจไม่ใช่สัตว์ไงตำรวจไม่ล้างตำรวจเนี่ยหลักนี้ไม่ได้เพราะตำรวจเป็นมนุษย์นอกจากแยกดีแยกชั่วได้แล้วมนุษย์ตำรวจยังถือกฎหมายเมื่อพบตำรวจด้วยการผิดจะดีจะชั่วที่แยกได้ด้วยข้อเท็จจริงกันน่ะก็ต้องจับแต่ถ้าไม่จับด้วยเห็นแก่สีเดียวกันนั่นคือสัตว์เปลวสีเงินบอกเลยเท่าที่ดูความเคลื่อนไหวเห็นบิ๊กโจ๊กนำคนโน้นคนนี้มาสอบและในการทำงานไม่แค่ตำรวจฝ่ายเดียวยังเห็นฝ่ายปราบปรามยาเสพติดปปส.และฝ่ายปราบปรามการฟอกเงินปปง.มาร่วมใกล้ชิดการนำแต่ละฝ่ายมาทำคดีเป็นทีมแสดงว่าท่านนายกผบ.ตร.และฝ่ายปฏิบัติการโดยบิ๊กโจ๊กเอาจริงถึงขั้นขุดรูจับเหี้ยขนาดนั้นเลยมีสำนวนคอลัมนิสต์อาวุโสนะฮะตำรวจนิ่งแบบนี้มั่นใจได้มากว่าตำรวจนิ่งแบบนี้มั่นใจได้มากกว่าแบบที่ออกมาทำขึงขังหลักฐานถึงใครจับหมดหรือไม่ก็คดีนี้หลักฐานแน่นดิ้นไม่หลุดแน่ซึ่งเอาเข้าจริงหลักฐานไม่ถึงหมาสักตัวถ้าเป็นแบบแอคชั่นนะออกมาแอคอาร์ตนะรายวันเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เห็นคือสุดท้ายแล้วหลุดแต่ถ้าเกิดนิ่งๆ นะกำลังรวบรวมหลักฐานทำคดีจริงๆเนี่ยอันนี้มั่นใจได้มากกว่าเปลวสีเงินบอกว่าที่ว่าหลักฐานแน่นดิ้นไม่หลุดถึงอัยการถึงศาลฝั่งไม่ฟ้องบ้างยกฟ้องบ้างก็มีจนชาวบ้านรู้เช่นเห็นชาติเบื่อจะพูดที่ผมจดจ่อรอตำรวจก็อยากจะฟังว่าคราวนี้คือปมสำคัญในมุมของเปลวสีเงินคือเงิน 2,500 ล้านที่เครือข่ายตู้ห่าวซื้อคฤหาสน์50หลังหมู่บ้านบางกอกบูรวาดของ SCS เศษนั่นน่ะนี่ตามรายงานข่าวการสอบสวนของเจ้าที่ค่ะที่มาของเงิน 2,500 ล้านผลการตรวจสอบได้ความว่าไงนี่คำถามเดียวกันกับที่ท็อปนิวเราเกาะติดเนี่ยค่ะที่มาของเงิน 2,500 ล้านผลการตรวจสอบได้เกินได้ความว่าไงผ่านระบบแบงก์ชาติหรือไม่ผ่านระบบสรรพากรหรือไม่ซื้อไปให้ใครอยู่ทีเดียวตั้ง50หลังแล้วเป็นการซื้อขายจ่ายจริง 2,500 ล้านบาทจริงหรือไม่ตู้ห่าวเป็นคนซื้อหรือใช้นอมินีในการซื้อขายปปง.ตรวจสอบเส้นทางเงินได้แล้วหรือไม่นี่บรรดาคำถามเหล่านี้เปลวสีเงินบอกว่าอยากฟังคำตอบตำรวจก็คงต้องอดใจรองานนี้เป็นงานใหญ่เผลอๆเป็นงานรูปหน้าปะจมูกด้วยซ้ำยิ่งนายสันทนะพูดต
ตอนตู้ห่าวถูกจับเมื่อ30พฤศจิกายน65นะบอกว่าวันนี้หาว่าเขาค้ายาหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้พูดตรงๆเปลี่ยนอำนาจรัฐเมื่อไหร่พวกคุณเดือดร้อนหมดผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมกับสิ่งที่คุณทำกับเขาวันนี้ผมมั่นใจนี่คือคำพูดของคุณสันทนะค่ะถ้าเปลี่ยนอำนาจรัฐไอ้พวกที่สอบตู้ห่าวอยู่เนี่ยเดือดร้อนหมดนี่ครูเลยนะโดนแน่แต่มันก็สะท้อนว่าความมั่นใจค่ะอ้าวแสดงว่าอีกขั้วอำนาจหนึ่งนะเป็นพวกเดียวกับตู้ห่าวเหรอท่านครับดาบมันมีสองคมคำพูดก็เหมือนกันนะฮะเปลวสีเงินโค้ดนี่มาแล้วก็บอกว่าผมเป็นบิ๊กโจ๊กฟังก็หนาวนะถ้าอำนาจเก่าหวนกลับนอกจากจะไม่ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.แล้วอาจถูกคิดบัญชีย้อนหลังอย่างที่นายสันทนะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาของสันทนะคือใครผมไม่อยากรู้เพราะกลัวหนาวพระเอกยังไม่ออกฉากไม่เป็นไรแต่เมื่อวานนี้ผู้ช่วยพระเอกชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาแทนเห็นไหมคือตรงนี้ขีดเส้นใต้นิดหนึ่งประเด็นที่คุณเปลวศรีเงินบอกนะถ้าอำนาจเก่าหวนกลับนอกจากไม่ได้ขึ้นผบ.ตร.แล้วอาจถูกคิดบัญชีย้อนหลังอย่างที่สันทนะบอกว่าเขาไม่ยอมเขานี่ใครแล้วจะเห็นได้ว่าประเด็นตรวจสอบเนี่ยพุ่งเป้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองขั้วไหนยังไงใช่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วดีที่สุดก็คือทำความจริงให้กระจ่างที่คุณเปลวศรีเงินบอกว่าต้องการฟังจากตำรวจเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราก็รายงานให้ผู้ชมไปแล้วคือ SCS ชี้แจงว่ายังไงค่ะแล้วล่าสุดคุณสุทินสุทินคลังแสงเพื่อไทยก็ชี้แจงเมื่อวานนี้ว่ามั่นใจว่าไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยนะแล้วก็ประเด็นเรื่องซื้อบ้านคฤหาสน์ในบริษัท SC Asset เนี่ยก็เชื่อว่านะไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องตู้ห่าวนะแต่คุณสุทินก็ยังบอกว่าหรือถ้าเกี่ยวเราก็ไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบพวกนั้นก็นี่ไงฟังคนอื่นเนี่ยไม่กระจ่างเท่ากับฟังเจ้าที่ที่มีอำนาจและมีหน้าที่ในการตรวจสอบสอบสวนทั้งเส้นทางเงินที่เอาไปซื้อคฤหาสน์สุดท้ายเนี่ยปลายทางมันเป็นรายได้ของบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเป็นคนทำบ้านขายคนที่มาซื้อไปเขาต้องจ่ายเงินให้บริษัทจะเป็นเครือข่ายตู้ห่าวซื้อไปหรือไม่เราไม่ทราบแต่มันเป็นรายได้ของ SC Asset ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว SC Asset ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วโครงการนี้60กว่าหลังซื้อ50หลังเนี่ยมัน 2,500 ล้านหรือประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ตัวเลขแน่ชัดแต่มันคือรายได้มันคือมาไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรที่จะกระจ่างลำพังที่ชี้แจงมามันก็มีปมที่ขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทที่เป็นลูกเขยคุณทักษิณน่ะเพราะฉะนั้นก.ล.ต.ว่ายังไงปปง.ว่ายังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ายังไงแล้วตำรวจเนี่ยต้องชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงใครเป็นคนซื้อไม่เกี่ยวกับเครือข่ายตู้ห่าวได้ยังไงชาวบ้านฟังแล้วก็จะได้อ๋อชัดเจนแล้วตอนนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณเปลวศรีเงินเนี่ยบอกว่าเนี่ยรอฟังตำรวจชี้แจงอยู่เนี่ยเรื่องนี้นะทีนี้พูดถึงชูวิทย์คุณเปลวบอกว่าชูวิทย์เมื่อวานนี้ก็แถลงข้อมูลนะแถลงข้อมูลโดยคนฟังเนี่ยก็ต้องยึดหลักกาลมสูตรของพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่ไปเชื่อชูวิทย์หรือไปเชื่อคนฟังไม่เชื่อคนพูดเพราะเขาเป็นใครหลักกาลมสูตรนะเอาหลักนั้นมาใช้แต่พิจารณาด้วยข้อมูลที่เปิดเผยออกมาแล้วพินิจพิจารณาไม่ว่าจะเป็นคำชี้แจงของชูวิทย์ไม่ว่าเป็นคำชี้แจงของ SCS เศษไม่ว่าเป็นคำชี้แจงของใครก็ตามที่เกี่ยวข้องของสันทนะใช้การลำมาสูตรไม่ใช่ว่าคนคนนี้พูดก็เลยไม่เชื่อไม่ใช่ว่าคนคนนี้พูดก็เลยเชื่อเลยนะอันนี้คือคุณเปลวศรีเงินแล้วทีนี้ประเด็นที่พิเคราะห์ตามทีนี้เปลวศรีเงินบอกว่าพิเคราะห์ตามเหตุปัจจัยเหตุประจักษ์และน้ำหนักของข้อมูลที่ชูวิทย์มาเปิดเผยเนี่ยนะสูงระดับ 90% เปลวศรีเงินชั่งน้ำหนักให้แล้วเนี่ยให้ 90% เลยประเด็นเดียวที่ชูวิทย์แทงลูกขาวไปกระจายลูกแดงทั้ง15ลูกให้แตกออกไปจนเห็นเหลี่ยมมุมสำหรับแทงลูกต่อไปให้ลงหลุมคือตู้ห่าวซื้อบ้าน50หลังแทบยกโครงการบางกอกบูรวาทของครอบครัวชินวัตรมูลค่า 2,500 ล้านแล้วทาง SC Asset โต้ว่าไม่ได้ซื้อที่เขาที่อื่นตู้ห่าวก็ซื้อแบบเดียวกัน
นะอันนี้ SCS ชี้แจงเพื่อไทยก็ชี้แจงแบบเดียวกันแล้วฟังชูวิทย์เผยเส้นทางเมื่อวานนี้เปลวสีเงินบอกว่าก็เข้าใจทันทีเข้าใจว่าอย่างไรในมุมของเปลวสีเงินตู้ห่าวเข้ามาในราวๆปี2549ได้หลานสาวของพลตำรวจประชาพรมนอกผบ.ตร.ที่เป็นตำรวจตม.เป็นภรรยาแล้วขอแปลงสัญชาติเป็นไทยนะปี2554สมัยยิ่งลักษณ์อนุมัติปี256ค่ะใช้ดุลพินิจรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นอนุมัติเสร็จปี56แต่กระบวนการประกาศในราชกิจจาไม่จบมาจบเอาถัดจากนั้นค่ะนะก็คือยุคพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้เซ็นประกาศนะแต่กระบวนการใช้ดุลพินิจเนี่ยจบไปแล้วตั้งแต่ปี56นะแล้วที่คุณเปลวบอกก็คือว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยบานเป็นดอกเห็ดไปทั่วประเทศในรอบ10กว่าปีใน108ธุรกิจที่เกิดแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เกิดด้วยคือมูลนิธิของกลุ่มทุนสีเทาที่ชูวิทย์แฉเมื่อวานนี้ว่าอ้างเพื่อการศึกษาสอนภาษาแล้วกระจายไปทั่วทางกทม.อีสานภาคเหนือมูลนิธินี่แหละคือช่องทางหากินของแก๊งเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวที่อยู่ในไทยได้30วันแปลงเป็นวีซ่านักธุรกิจบ้างวีซ่านักศึกษาบ้างวีซ่าอาสาสมัครมูลนิธิบ้างซึ่งจะอยู่ในไทยได้เป็นปีๆเปลวสีเงินบอกว่าฟังชูวิทย์แฉก็ถึงบางอ้อว่าที่ตู้ห่าวซื้อทีเดียว50หลังเนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำเพราะจากตัวเลขการขอเปลี่ยนวีซ่ามีนักท่องเที่ยวจีนมาขอเปลี่ยนวีซ่าเพื่ออยู่ยาวเป็นปีๆที่ขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์โคราชอุบลเชียงใหม่อำนาจเจริญสกลนครกทมเฉพาะปี63ถึง64สูงถึงกว่า 3,000 รายมูลที่กลุ่มทุนจีนสีเทานี่แหละคือช่องทางทำเงินในการเปลี่ยนคือให้มูลที่รับรองว่าเขาว่าทำนั่นทำนี่แล้วไปยื่นกรมการจัดหางานเพื่อออกใบอนุญาตการทำงานคนต่างด้าวตามเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตจากนั้นไปยื่นตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอแปลงวีซ่าเพื่ออยู่ยาวเป็นปีๆการแปลงวีซ่าจากนักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมูลที่ระดับผู้บังคับการตม.เป็นคนเซ็นอนุมัติส่วนการต่อวีซ่าปีถัดไปผู้กำกับตม.เป็นคนเซ็นตามระบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรจะมีก็แต่ค่าธรรมเนียมแต่ที่ชูวิทย์บอกมันมีระบบคนกลางแปลงวีซ่าใบละแสนถึง 300,000 ชูวิทย์เอาตัวเลขมายืนยันได้ว่าเฉพาะปี 63-64 ตม.4ที่ขอนแก่นแปลงวีซ่าให้คนจีนมากกว่า 2,000 รายเพราะอย่างนี้เองที่ตู้ห่าวซื้อบ้านทีละ50หลังแถมซื้อที่อื่นๆอีกหลายโครงการเฉพาะกลุ่มทุนจีนสีเทาเขาแปลงวีซ่าอยู่ยาวกันเป็นพันๆคนเอาเข้าจริงตอนนี้ไม่มีเป็นหมื่นแล้วหรือค่ะนอกจากมูลนิธิแล้วยังมีสมาคมเถื่อนถ้าจำได้ค่ะที่ตำรวจไปจับอ่ะแต่งเครื่องแบบถ่ายรูปหลอกคนจีนด้วยกันอีกมูลนิธิในกทม.ปลัดมหาดไทยเป็นผู้อนุญาตส่วนในต่างจังหวัดผู้ว่าเป็นผู้อนุญาตดูแล้วเงิน 2,500 ล้านหาไม่ยากแต่เคลียร์ที่มาเห็นจะยากทีนี้งานนี้ระโยงระยางปปส.ปปง.มหาดไทยแรงงานสรรพากรกรมที่ดินจะต้องทำงานด้านตรวจสอบประสานกันแล้วเปลวสีเงินทิ้งท้ายอย่าลืมหน่วยงานที่สำคัญสูงสุดกรณีนี้ไปได้คือสตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถ้าเปรียบกับคำว่าไส้ศึกที่คอยเปิดประตูเมืองให้ศัตรูเข้ามาในอดีตกรณีนี้ตม.ที่แปลงวีซ่าให้แก๊งจีนเข้าประเทศแก๊งจีนสีเทาเข้าประเทศก็เข้าลักษณะไส้ศึกในปัจจุบันผบ.ตร.ดำรงศักดิ์รองผบ.ตร.สุรเชษฐ์กล้าตัดหัวไส้ศึกไหมล่ะนี่คำถามทิ้งท้ายจากเปลวสีเงินคนปลายซอยนะวันนี้บทความคำตอบซื้อยกโครงการค่อยๆแกะรอยไปนะว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงซื้ออะไรเยอะแยะอ้าวก็มันมีเข้ามาเยอะแยะเลยผ่านช่องทางแบบนี้แต่ยังไม่มีหลักฐานไปยืนยันนะคำตอบสำคัญเนี่ยมันจึงอยู่ที่ว่าใครเป็นคนซื้อไอ้บ้านหลังเนี้ยที่ซื้อจาก SC Asset เนี่ยนะใครเป็นคนซื้อ SC Asset ก็ไม่ชี้แจงชี้แจงแต่เป็นภาพรวม3ข้อสั้นๆอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องไปสอบทีเนี้ยว่าตกลงใครกันแน่ซื้อ50หลังน่ะชื่อเป็นใครแล้วคนคนนี้อ้าวใช่กลุ่มเดียวกันกับที่ขอไอ้วีซ่านั้นหรือเปล่าแล้วอยู่ในเครือข่ายตู้ห่าวใช่มั้ยค่ะแล้วตอนซื้อเขาซื้อเป็นอะไรเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือเป็นแค่เชียร์เช็คหรือเปล่าแล้ว SC Asset ทำยังไงทำถูกต้องหมดไหมนี่มันจะได้คอนเฟิร์มไงว่าทำถูกทำไม่ถูกแล้วถ้าทั้งหมดนี้นะ
ย้ำว่าสุดท้ายแล้วรูปหน้าปะจมูกก็จะจบแบบที่สันทนะพูดไว้นะสันทนะก็จะกลายเป็นผู้ชนะสิบทิศแล้วจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากคุณสันทนะต่อไปนี้กลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแบบนี้อ้าวถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อไปก็ต้องทำได้แล้วถ้ามีคดีนึกถึงใครสันทนะที่อนุสาวรีย์ที่หน้าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะต้องเพิ่มใช่ไหมก็ต้องไปปั้นอีกอันนึงเป็นคุณสันทนะนะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าระบบการตรวจสอบแบบนี้นะแต่ถ้าทำสำเร็จค่ะก็ให้ไปปั้นอนุสาวรีย์คู่กันเป็นบิ๊กโจ๊กค่ะอยู่ตรงอนุสาวรีย์หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานนี้เนี่ยไม่มีเสมอค่ะนะเพราะตัวละครที่เปิดออกมานี่บิ๊กทั้งนั้นนะแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าแต่ละคนตอนนี้ก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้กระทั่งตู้ห่าวถูกแจ้งข้อหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็อีกหลายข้อหาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงคนที่มีรูปถ่ายด้วยอะไรด้วยนะประเด็นสำคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่ต้องเคลียร์ให้ชัดเรื่องนี้แล้ววันเดียวกันนายสันทนะประยุรรัตน์เปิดประเด็นเมื่อวานนี้เปิดประเด็นฟาดไปที่อดีตผบ.ทบ.กล่าวหาว่าสนิทสนมกับนายชูวิทย์และคอยหนุนหลังคอยสนับสนุนนายชูวิทย์นะฮะนายสันทนะประยุรรัตน์เมื่อวานนี้ฮะเนี่ยออกมาแถลงแล้วก็โจมตีไปที่อดีตผบ.ทบ.แล้วก็โชว์รูปถ่ายนี่เขาไปงานแต่งด้วยกันนะไปงานแต่งสนิทสนมกันนะแบบนี้เหมือนกับตอนที่คนเอาภาพถ่ายที่มีตู้ห่าวแล้วก็มีนักการเมืองมีใครต่อใครนะไปด้วยงานเนี่ยมันก็เหมือนกันนี่เห็นไหมและนี่ระดับอดีตผบ.ทบ.ด้วยนะนี่คือสันทนะเมื่อวานนี้ครับซึ่งเราให้ฟังเสียงไปแล้วนะเมื่อวานนี้ในรายการเย็นแต่ทีนี้ที่เพิ่มเติมเช้านี้คือฝั่งของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ทีนี้นายชูวิทย์เนี่ยเมื่อวานนี้แถลงข่าวฝากให้นายสันทนะด้วยแฉเรื่องกระบวนการในตม.นะแล้วก็ตอบคำถามเรื่องปมกรณีอดีตผบ.ทบ.ด้วยค่ะนะเดี๋ยวแต่ไปดูลีลาการตอบโต้นายสันทนะเมื่อวานนี้นะฮะค่ะเนี่ยเห็นชูชูกระโถนนี่คืออะไรนะค่ะแล้วก็ใช้อาหารฝากให้นายสันทนะด้วยมึงเอากระโถนไปปิดปากหน่อยนะครับเอากระโถนไปปิดปากกับอาหารหมาไปกินนะครับถ้าหิวมากนักนะครับถ้าหิวมากแล้วก็ไม่มีกินก็เอานี่ไปนะครับเอากระโถนนะครับปิดปากแล้วก็ใช้อาหารหมาเนี่ยนะสันดานหมามันก็เป็นหมาวันยังค่ำล่ะครับทำไมนายสันทนะไม่ใช้ข้อมูลบ้างล่ะนะเรียกคุณไปคุยปากเปล่ามาถามผมปากเปล่าคุณมีสิทธิ์อะไรผมจำเป็นต้องไปตอบโต้คุณเรื่องอะไรคุณมันคนละชั้นกับผมคือมีแอคชั่นอ่ะนะฮะไม่รู้คุยกับใครนะนะแล้วก็อุทานขึ้นมาประโยคเมื่อสักครู่นี้ในลีลาของชูวิทย์ทีนี้ประเด็นที่นักข่าวถามต่อทีนี้ว่าเนี่ยสันทนะเขาเปิดประเด็นขึ้นมาว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีคนหนุนหลังอยู่เป็นอดีตผบ.ทบ.นะฮะแล้วก็มีความสนิทสนมกับอดีตผบ.ท่านนั้นนะฮะไปฟังว่านายชูวิทย์เนี่ยตอบโต้และชี้แจงยังไงนะเรื่องนี้ก็ดีสิครับเพราะท่านทำคุณประโยชน์ท่านทำคุณประโยชน์ก็ดีสิครับถ้าท่านให้ผมแฉมันก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดท่านให้ผมแฉก็ดีสิครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนี่ครับผมไม่ได้ไปโจมตีใครแล้วก็เขามีหลักฐานนี่ครับเขามีการขยายผลก็มียาเสพติดตำรวจไปขยายผลได้ก็ดีนี่ครับเป็นเรื่องดีนี่ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านมาสนับสนุนผมท่านกับผมสนิทกันมามากกว่า30กว่าปีมันก็เหมือนบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแล้วครับก็สนิทกันผมก็สนิทกันแล้วทำไมสนิทก็บอกได้จะบอกว่าท่านแต่งานนี้ท่านไม่ได้เกี่ยวถึงแม้เกี่ยวก็ไม่ผิดอีกอยู่ดีเพราะสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสาธารณะจะมีใครมาปัดแข้งปัดขาผมจะมีใครมาใส่ร้ายผมสิ่งที่คุณพูดเป็นประโยชน์กับสังคมไหม
ถ้าเป็นประโยชน์กับสังคมคุณพูดได้เลยแต่ถ้าไม่มีประโยชน์คุณมาถามผมก็ต้องมาตอบคุณและก็ต้องเป็นประเด็นอีกคนบอกผมมีเบื้องหลังผมตรงไหนล่ะผมไปหาหันเบื้องหลังผมไม่มีนี่ถูกไหมครับผมไม่ได้ขับโรลส์รอยซ์ผมไม่มีนาฬิกาผมไม่มีสร้อยผมไม่มีของสะสมทำไมอ่ะก็ผมเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยสันดานเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยสารจะต้องไปตอบโต้ผมยืนยันว่าให้ผมดูข้อมูลจากผมข้อมูลในการแถลงข่าวผมและข้อมูลในสิ่งที่ผมพูดเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมแต่สิ่งที่คุณถามนำจากคำพูดจากนายสันทนะมายัดใส่ปากผมนายสันทนะมีปากวันหนึ่งปากมันก็จะกลบเลือดผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนแต่คงต้องมีสักวันหนึ่งเพราะถ้าผมใหญ่ฮั่นจริงอ่ะถูกไหมแต่ไอ้สันทนะก็พูดไปก็ปล่อยไปเถอะเพราะถ้าเนี่ยนะคือนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยก็ชี้แจงด้วยแล้วก็ตอบโต้ด้วยนะประเด็นที่บอกว่าสนิทสนมกับอดีตผบ.ทบ.พูดก็คือบิ๊กแดงนี่แหละเพราะเมื่อวานนี้คุณสันทนะนี่เปิดภาพเลยแล้วก็ท็อปนิวก็นำเสนอเห็นไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะเป็นภาพที่มีคุณชูวิทย์กับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ในงานแต่งงานงานหนึ่งถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ไม่ได้มีแค่สองคนมีหลายคนนะประเด็นที่คุณชีวิตชี้แจงนี่น่าสนใจคือบอกก็ยอมรับว่ารู้จักกันนะแต่งานนี้ท่านไม่ได้มาเกี่ยวด้วยหรือถึงมาเกี่ยวก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะอะไรก็ต้องดูที่ข้อมูลที่ผมพูดสิมันจริงหรือเปล่าล่ะนี่คุณชูวิทย์นี่อันนี้ประเด็นชัดมากนะสำคัญคือข้อมูลข้อเท็จจริงไอ้ที่เอามาแฉเนี่ยมันจริงไหมแล้วมันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไหมทีนี้อันนี้คือคำถามที่คุณชูวิทย์ขีดเส้นใต้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยนะว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนหรือมีใครเป็นแบ็คแต่มันจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมไหมมันนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วเอาผิดกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายได้ไหมส่วนประเด็นความสนิทสนมความสัมพันธ์ส่วนตัวยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวทีนี้ถ้าเทียบต่อไปเป็นความเห็นผมเพิ่มเติมนะถ้าเทียบกับกรณีของตู้ห่าวที่บอกว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวก็มีภาพถ่ายคู่กับร้อยเอกธรรมนัสมีภาพถ่ายในงานเดียวกันพลตำรวจเอกประชาภูมินอกอย่างเงี้ยนะแล้วก็นักการเมืองคนอื่นๆนะอันนั้นก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวเหมือนกันแต่ถามว่ามีการใช้อำนาจไปเอื้อประโยชน์ให้ตู้ห่าวหรือเปล่าอันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อถูกไหมฮะแล้วก็เช่นเดียวกันกรณีของบิ๊กแดงกับคุณชูวิทย์เนี่ยที่มีภาพออกมาเนี่ยมันก็คือภาพที่บอกความสัมพันธ์แต่มีกรณีไหนที่นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ด้วยกันหรือเปล่าตรงเนี้ยมันไม่มีหลักฐานไงมันต่างจากที่ตำรวจเขาสาวตอนนี้เขาไปเจอเรื่องการขอสัญชาติการอนุมัติให้สัญชาติเงินบางส่วนไปซื้อทรัพย์สินทรัพย์สินบางส่วนเป็นโครงการที่มีตระกูลของนักการเมืองเป็นเจ้าของใหญ่อย่างเงี้ยมันต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องบิ๊กแดงเป็นแบ็คให้คุณชูวิทย์จริงหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตแต่สำคัญกว่านั้นคือข้อมูลที่นายชูวิทย์พูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือเปล่านะเมื่อวานนี้ถ้าไปดูลีลาการพยายามจะเชื่อมโยงของคุณสันทนะเนี่ยนักข่าวนี่เป็นฝ่ายซักถามนะเป็นฝ่ายซักถามว่าคุณสันทนะกำลังจะบอกว่าบิ๊กแดงอยู่เบื้องหลังคุณสันทนะกำลังจะบอกว่าบิ๊กแดงคุณสันทนะก็พูดไม่ชัดก็ได้แต่ยกคุณดูสิแล้วดูแต่ไม่มีหลักฐานอื่นแต่ไม่มีสตอรี่อื่นเพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นว่ากันตามเนื้อผ้านะฮะคุณสันทนะว่ามาอย่างนี้เรารายงานไปอย่างนี้ในขณะเดียวกันชูวิทย์ชี้แจงตอบโต้กลับมายังไงเรารายงานอย่างนั้นแล้วก็ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือปมล่าสุดขยับขึ้นมาสู่จุดที่เร้าใจเพราะเมื่อวานนี้สันทนะอ้างด้วยทีนี้สันทนะนี่เคลมอ้างว่าเดี๋ยวชูวิทย์ก็จะเงียบๆไปแล้วเพราะว่าคุยเรียบร้อยแล้วนะฮะขอโทษแล้วกราบขอโทษอะไรต่อมีอะไรนั่นคือสันทนะพูดเมื่อวานนี้จริงหรือไม่จริงเราไม่ทราบแต่มันจะพิสูจน์ได้ด้วยคดีนี้แหละที่บอกว่าอีก3สัปดาห์สรุปทุกอย่างเงียบใช่มั้ยแล้วสรุปถึงใครบ้างจะเงียบหรือเปล่าค่ะถ้าเงียบรูปหน้าปะจมูกไม่มีการสอบเอาผิดนักการเมืองกลุ่มการเมืองหรือบิ๊กนะก็เท่ากับว่าสันทนะพูดจริงนั่นคือสันทนะ
ชนะ10ทิศแล้วต่อไปเนี่ยผมเชื่อนะว่าคุณสันทนะเนี่ยราคาค่างวดนะสูงมากจะเป็นคนที่มีเครดิตโดยเฉพาะใครที่มีคดีนะโดยเฉพาะในกลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างนี้นะใครมีคดีเนี่ยต้องนึกถึงคุณสันทนะทีนี้เพราะว่าพอคุณสันทนะเสียบตัวเองเข้ามาแล้วสุดท้ายคอยดูคดีเงียบถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะก็ลองนึกดูว่าผลเสียจะเกิดกับใครสถาบันใดแค่ไหนเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือดูที่ผลลัพธ์ของคดีนี้เดิมพันก้อนใหญ่เลยนะงานนี้เนี่ยตัวคุณชนะเองเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกมนี้ขยับยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วมันบังเอิญพอดีเลยเป็นวันที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยปรากฏตัวต่อสื่อพอดีด้วยเป็นวันที่คุณสันทนะเปิดว่าบิ๊กแดงอยู่ข้างหลังคุณชูวิทย์นะรอดูหลังจากนี้จับตาฮะงานนี้เนี่ยคงไม่มีการจบแบบซูเอียได้เพราะถ้าพยายามซูเอียนั่นก็คือพังทั้งคู่เลยเพราะประชาชนได้เห็นข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วอะนะอย่างน้อยมันต้องไปให้สุดว่าใครได้เงินมาจากกิจกรรมกิจการที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาจริงหรือเปล่า